ยาโฮทุกท่านวันนี้สวัสดีครับผมนายเซลนะครับเกมวอร์ทันเดอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถถังที่ชื่อ Mother 3นะครับผมหรือว่า Open Cabin อะไรที่อย่างของมันนะครับโอเคมันก็อยู่ในสายทาง Open Cabin SPG นะครับผมมันคือเส้นทางนะครับผมมันก็เส้นทางสายของทางฝั่งเยอรมันนะครับผมโอเคมาเริ่มเลยกันดีกว่านะครับมันจัดอยู่เป็นแทงค์ Destroyer แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นแบบเปิดประทุนดูคนดูเลยโคตรโล่งเลยโอเคงั้นก็เอาเลยแล้วกันนะครับ Mother 3นะครับผมง่ายๆเลยแรงค์2 Battle Rating 3.7 นะครับผมมีปากกระบอกปืน76 mm PAK 36 R Cannon บรรจุกระสุนได้30นัดนะครับผมแล้วก็มีปืนกลช่วยยิงนะครับผม 7.921 กระบอกนะครับอยู่บริเวณแถวๆตรงนี้นะครับนี่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าไอ้บ้านเนี่ยมันหมุนป้อมปืนไม่ได้แน่นอนนะครับมันต้องหมุนทั้งตัวนะครับมันก็แทงเทสไซเยอร์แบบหนึ่งเช่นกันนะครับโอเคไกด์ที่เราส่วนอยู่ที่ 8.3 นะครับผมจะได้ว่าอันนี้สล็อตนี่เป็นสล็อตที่ดีที่สุดหรือเปล่าอ๋อใช่สล็อตดีที่สุดแล้วก็อยู่ประมาณ 8.3 นะครับผมเรื่องเกราะแล้วก็แบ่งเป็นตรงหัวแล้วก็ตรงตัวนะครับตรงตัวหนา50นะครับตรงนี้50แล้วก็ตรงนี้มีเกาะนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็50เช่นกันแล้วตรงนี้12นะครับเห็นป่ะแล้วตรงนี้ก็16นะครับด้านข้างก็16นะครับด้านหลังก็15นะครับแถวๆนี้ก็12นะครับคุณเห็นนะคุณน่าจะเห็นเนาะเนี่ย12นะครับส่วนตรงหัวมานะตรงป้อมปืนนะครับด้านหน้า11ด้านหลังไอ้ด้านข้าง11เช่นกันแต่ว่าด้านหลังนะครับด้านหลังไม่มีด้านหลังนะครับด้านหลังโล่งโปร่งสบายนะครับโอเคเรื่องการจอดเกราะต้องสูงอยู่แล้วนะครับ133มมที่100เมตร121มมที่500เมตรและ108มมที่1000เมตรนะครับเรื่องน้ำหนักก็เบาบิ๋วอยู่แล้ว 11.3 ตันนะครับ Engine Power 279 HP ที่ 3,000 RPM แล้วก็ความเร็วอยู่ที่46กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรื่องเพลิงข้างในทั้งหมดมี4ท่านนะครับมีคนก้มหน้าตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีคนขับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยคนขับทางต้องเรียกว่าอะไรวะขวามือของคุณนะครับแต่ถ้าซ้ายมือของศัตรูนะครับเอาง่ายแต่ถามว่ามันก็ยิงเข้าหมดแหละเอาตามจริงนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมรีวิวไอ้คันบ้านนี้แล้วนะแต่ผมคิดไปคิดมาผมก็ไปดูเลยว่าก็ยังไม่รีวิวนี่หว่าโอเคก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคนนี้ขึ้นมาก็ต้องขออภัยด้วยที่เอามาขึ้นตอนหลังนะครับปกติต้องเอาขึ้นตอนแรกก่อนนะแต่ไม่เป็นไรนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมขออนุญาตตกแต่งนิดหน่อยแล้วกันนะครับนิดหน่อยก็ตั้งแต่ติดธงไทยมาเนี่ยตั้งแต่ได้ธงไทยมาเลยดีกว่านะครับก็มีหลายๆท่านนะครับก็วิ่งเข้ามาหาผมนะครับแล้วบอกว่าคนไทยหรือไม่ก็รู้จักผมอยู่แล้วนะครับก็พี่สวัสดีพี่ภาษาไทยมานะไอ้ฝรั่งก็งงสิฝรั่งก็งงสิครับรถถังที่มันหมุนไม่เยอะนะครับมันถือว่ามันหันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับไม่ใช่หมุนต้องเรียกว่าหันชิป PM10 ด้วยอุ้ยเฉียดตายมากโอ้ลืมไปกระสุนโหลดนานถอยเลยเจอ M10โอ้ shit มาจากไหนเนี่ยโอ้อุ้ยได้ว่ะเมื่อหลายวันก่อนผมได้ไปดูอนิเมะเรื่อง Girl and Panzer มาครับแล้วติดมาก คือแบบว่ามันนานผมเข้าใจว่ามันนานมากแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมาเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็นึกว่าอาจจะว่าก็คงเป็นการ์ตูนแบบว่าสาวน้อยวัยใสอะไรพวกนี้เนาะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอเข้าไปดูปั๊บผมเลยชัดเจนเลยว่ามันก็มีความสนุกของมันนะครับแล้วก็เห็นPanzerนะครับแพนเซอร์ที่นางเอกเราใช้นะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ารถถังธรรมดาเนี่ย
ก็สามารถที่จะฆ่าได้ฆ่ารถถังที่สูงกว่าตัวเองได้นะครับแต่ว่านั้นมันนั้นมันคือในอนิเมะนะครับมันอาจจะมีอิงเรื่องจริงบ้างนะครับแต่ว่าในเนี้ยผมว่ามันกรณีแบบมันยากมากขนาดตอนที่นางเอกเราเนี่ยใช้Panzer 4S บุกเข้าตีกับไอ้ Tiger S1 นะครับนางยังต้องยิงในระยะใกล้โคตรผู้คนคงรู้จักใช่ไหมว่าตอนขึ้นม.ปลายหรือว่าเป็นบางที่แล้วว่าที่มันมีการเลือกว่าพอขึ้นม.3ปั๊บก็เริ่มให้เลือกสายทางแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะผมว่าตอนมาของผมตอนมาปลายเขาให้เลือกสายว่าเป็นสายวิทย์สายคณิตอังกฤษอะไรพวกนี้ใช่ไหมนะครับสายอังกฤษญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสอะไรพวกอะไรเถือกนี้ถูกไหมผมก็อยู่สายวิทย์มาไงหลายคนคิดว่าสายวิทย์เนี่ยเป็นสายที่ว่าโคตรเคร่งเครียดเลยนะแต่ว่าถามว่าเคร่งเครียดไหมมันเครียดตอนที่กำลังจะเข้ามาอะไรตอนแอดมิชชั่นมันจะเครียดตอนช่วงนั้นมากนะครับเรื่องตอนสอบมันยังโคตรชิลเลยอะบอกตรงยังโคตรชิลอะไม่ได้บอกว่าตัวเองฉลาดแล้วว่าจนบอกว่าตนไม่ต้องอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้นะคือแบบว่าคือทุกคนแบบคือจะสอบอยู่แล้วอะสอบไปภาคกลางภาคเนี้ยยังมานั่งเล่นเกมอยู่เลยอะนะครับมันชิลอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนแอดมิชชั่นเนี่ยแอดมิชชั่นคือตอนที่จะทำคะแนนเพื่อเข้ามหาลัยที่คุณต้องการอะไรอย่างงี้ถูกไหมนะครับแต่ของผมอ่ะมันได้โควต้ารับตรงไงนะครับมันเลยชิวกว่าชาวบ้านคืออันนี้ผมขอเล่าเลยนะคือตอนที่ผมได้รับตรงคือผมได้แบบว่ามีสิทธิ์เข้ามหาลัยแล้วอ่ะคือว่าไม่ต้องไปแข่งแอดมิชชั่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบว่าผมโคตรชิวเลยนะคือทุกคนอ่ะโคตรเครียดมากๆแต่ว่าผมเนี่ยมานั่งเล่นเกมโคตรเหี้ยคือแบบว่ามันเหี้ยมากอ่ะคือทุกคนแบบว่าเหมือนสับกันอ่ะคือว่าเพื่อนอ่ะไปติวกันที่โรงเรียนติวกันแบบว่าแบบทุกวันเงี้ยแล้วผมมานั่งเล่นเกมโคตรประสบมากคือแบบเหมือนภาพที่แบบแล้วผมก็มานั่งย้อยเพื่อนเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับว่าเนี่ยทำไมกูไม่เห็นต้องสอบติวอะไรกับพวกมึงด้วยวะอะไรอย่างงี้เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวมึงก็รู้สึกมันจะมีแบบว่าแอดมิชชั่นกับรับตรงนะครับผมถ้าผมให้แนะนำนะผมว่ารับตรงอ่ะมั่นใจกว่า 100% กว่าแน่นอนว่าคุณได้เข้าแน่นอนครับชิบหายแล้วกูยังรอดยังไงวะกูรอดยังไงวะเฮียกูรอดได้ไงวะตอนนั้นเป็นอะไรที่บอกว่าผมนั่งเล่นเกมเพื่อนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างๆแล้วผมก็ยังมานั่งเยอะๆเขาบอกว่าเนี่ยมึงจะเครียดทำไมวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนคนนั้นก็ได้ที่ดีนะครับได้ที่ดีมากเพื่อนผมบางคนก็ได้กลายเป็นหมอบ้างก็มีนะครับพวกเขาเป็นหมอคนกันผมเป็นหมอปลาได้โอ้ชิบหายแล้วหูสองคันชิบหายข้างล่างก็มาวาเลนไทน์ด้วยอีอะไรมาทิ้งข้างๆกูวะเอ้ยระเบิดนี่หว่าชิปหายไม่โดนครับอุ้ยชิปหายแพนเซอร์3เอ้ยแพนเซอร์3เจของนางเอกใช่มั้ยโหลดเดอร์ไปก่อนแล้วกันอุ้ยชิปหายแม่งดับไฟได้ชิปหายแล้วได้ครับแต่มีอยู่คันนึงอ่ะทางขวาทางขวาเอาเห็นแล้วอู้ได้ครับ
โอ้ยเข้านี่กว่าเราอาร์ทิลลี่เราไม่ถูกกับเราอาร์ทิลลี่ไม่ถูกกับเราอาร์ทิลลี่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 ผมเรียกว่าอาร์ตี้ไปเลยกันนะง่ายๆดิอาร์ตี้อาร์ตี้อาร์ตี้ลงเดสตัวมากำลังวิ่งมาทางนี้เลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันค่อยๆคืบคานมาหาเรามันคืบคานมาหาเราเรียบร้อยวาเลนไทน์เว้ยมีคันหนึ่งกำลังวิ่งมาทางนี้อีกก็รอไปครับอุโมงผาเมืองอุโมงเนี่ยผมว่ามันคือมันดีตรงที่ว่ามันตรงๆไงนะครับแต่ว่ามีพวกไอ้พวกสิ่งกีดขวางเนี้ยคอยบังอยู่เช่นกันแต่ว่าไอ้เนี่ยสามารถยิงทะลุได้นะครับไอ้ที่มันเป็นโบกี้ไอ้รถโบกี้รถไฟแบบเนี้ยนะครับลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับยิงทะลุได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะยิงทะลุได้นะครับพวกเราไปปะทะแล้วตืด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 ชิบหายแล้วผมว่าเราถอยดีกว่าเราไปกลับตั้งหลักเดิมดีกว่าตืดไปตั้งตรงนี้แหละถ้าในแมตเรลิสติกแม็กเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะสนุกเลยนะครับซีโดนยึดแล้วโว้ยมันมีตัวหนึ่งมันมาทางหลังเราอะผมไม่กล้าออกอะมันตะกี้ผมเห็นตัวหนึ่งอะอยู่ตรงเออะมันจะวิ่งมาหาเราวะหาแล้วไอ้ที่ข้างหน้าก็มีผมไปสกัดมันดีกว่าเอื้อโอ้ยมาซะเร็วเลยช่วงนี้ก็มีหลากหลายท่านที่เริ่มเข้ามานะครับเริ่มมาเรื่อยๆนะครับก็บอกขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเวลาคุณรีเควสอะไรเนี่ยกรุณาช่วยศึกษาก่อนว่ามันมีอยู่หรือไม่ว่าในเกมนี้มันมีอยู่หรือเปล่านะครับบางคันเนี้ยมันไม่มีอยู่ในเกมนี้แต่ว่ามันอยู่ในอีกเกมนึงนะครับก็ต้องบอกตามตรงนั้นเลยนะครับโอ้ยขายข้างล่างข้างล่างนะโอเคประมาณนี้เรียบร้อยเสียวตายวะอุ้ยเสียวโคตรเยอะเลยอุ้ยได้วะอุ้ยได้เฮ้ย SPA ไม่เอา SPA ถ้าคุณเจอ SPA แล้วคุณใช้อีตานี่นะครับคุณพยายามอยู่ห่างนะอยู่ห่างเลยครับย้ำว่าอยู่ห่างจริงๆนะครับอย่ารีอาดไปเข้าใกล้มาเลยขาดแต่มันก็น่ากลัวสำหรับเราอยู่แล้วนะครับถูกต้องไหมยิ่งในแรงเราเนี้ยเรายิ่งค่อนข้างจะย่ำแย่อยู่ด้วยเรื่องเกาะแล้วก็ไม่ค่อยดีอุ้ยโอ้ยถอยก่อนเลยถอยได้ยิ่งดีไอ้ข้างหลังก็ช่วยกูยิงหน่อยดิอุ้ยชิดละชิบหายมาเล็งใครมาเล็งใครมาเล็งกูมาเล็งกูมาเล็งกูโอเคโอ้ยกันเนื้อตายไปก่อนนะอุ้ยรอดตายประสบแม่งโคตรเยอะเลยออกมาโอเคจะเป็น MVP ในเกมนี้เว้ยในแมตช์นี้มาตัวนึงอยู่นั้นน่ะกำลังเล็งเราเลย
อุ้ยเฉียดหน้าเพื่อนเราขอ sorry โอ้ย KV 1มาว่ะชิบหายละหยุดหยุดสต็อปสต็อปปุยิงยิงแฮนเซอร์เจวันยิงยิง KV 1มันมาไหมตรงนี้วะมารอยังไงต้องรอโผล่เข้ามาแล้วก็ยิงได้เลยโอเคมาละมีผู้กล้ามาหาละอุ้ยกูกูอุ้ยอุ้ยเฉียดตายเฉียดตายนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยิงเลยยิง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 โอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วกันเนอร์เจ็บละกันเนอร์เจ็บถอยเลยถอยถอยถอยกูไปหาอื่นก็ได้วะทางนี้มันโหดร้ายเหลือเกินได้3คันถอยดีกว่าหายไปละคนหนึ่งถ้าไปอีกเกมหนึ่งนี่มันไม่มีคนมานั่งอย่างนี้นะครับอีกเกมนั้นอะเอ็มสองสองแม่เจ้าโว้ยโคตรเยอะเลยเฮ้ยชิปหายละเออโลคัสเออพูดถึงเรื่องนึงมีเห็นมีคนบอกว่าถ้าพี่แบบว่าถึงไม่ถึงแม้ว่าพี่จะตายไปแล้วแต่ถ้าพี่อยู่ในยังอยู่ในเกมอยู่พี่ยังได้คะแนนพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกแล้วครับว่ามันไม่เป็นคำจริงนะครับบอกไว้ก่อนเลยคือไอ้คะแนนเนี้ยพอคุณเนี่ยพอคุณตายถึงแม้ว่าคุณจะสามารถฆ่าใครได้ก็ตามแต่นะครับหรือว่าถึงแม้ว่าคุณจะยิงแต่ว่าเพียงได้แค่ว่าทำให้มันบาดเจ็บหรือว่าขึ้นแค่แอสเซทเนี้ยมันจะคิดคะแนนรวมทีเดียวตอนที่แมตช์จบแล้วนะครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่มีค่าเท่ากันนะครับโอเคงั้นไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ได้พอสมควรแล้วนะครับก็อย่างที่บอกแต่แรกนะครับตั้งแต่นู่นแล้วนะเกี่ยวกับรถถังที่มันเป็นรถถังอีเวนต์ทั้งหลายแหล่อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าทั้งโหมดอีเวนต์นะครับมันก็เป็นแค่ของอีเวนต์นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกตอนไหนหรืออะไรยังไงนะครับแม้กระทั่งไอ้โหมดเรือเนี่ยมันก็ยังเงียบหายไปนานเลยนะครับแค่ออกข่าวแค่เพียงแค่ว่ามีการพัฒนากันนั้นจริงๆแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จสมบูรณ์อะไรพวกนี้นะครับเขาก็ยังบอกมาแค่นั้นแล้วก็เงียบหายไป E100 ก็เช่นกันนะครับมันก็คือรถถังอีเวนต์นะครับที่คุณต้องไปซื้อซึ่งมันราคาแพงแล้วคุณก็เล่นได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับหรือก็ต้องเล่นทัวร์นาเมนต์แหละนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่อีเวนต์ธรรมดานะครับเพื่อได้ชิงรางวัลแล้วก็ได้รถถังชั่วคราวมาอะไรเถือกนี้นะครับก็บอกไว้ผมรู้สึกว่าผมบอกไว้หลายครั้งมากแล้วนะครับผมบอกไว้หลายคลิปมากนะครับก็น่าเบื่อเช่นกันนะครับแล้วก็เรื่องรถถังนะครับไอ้ทุกคนดีเควสรถถังโคตรมหายากแค่ไหนผมว่ามันก็ยังดีกว่ารถถังที่ไม่มีอยู่ในเกมนี้นะครับบางคนดีเควสรถถังที่มันไม่อยู่ในเกมนี้มานะครับแต่ก็อันนั้นผมก็แก้ให้ว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับรีเควสอะไรก็รีเควสกันมาก็ได้นะครับแต่ว่ารถถังยิ่งยากยิ่งใช้เวลามากขึ้นนะครับยิ่งใช้เวลามากไม่ใช่ว่าวันนี้คุณรีเควสวันนี้แล้วมันจะได้พรุ่งนี้เลยนะครับมันใช่แบบนั้นนะครับมันต้องใช้เวลาบ้างนะครับเวลาบ้างโคตรใหญ่เลยนะครับงั้นก็เจอกันครับผมบาย Расцветали яблони